สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นะครับวันนี้เราติดตามในเกมที่น่าสนใจเลยครับมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟส์นะครับมาลุยที่โมด้าเซ็นเตอร์พอร์ตแลนด์ออริกอนครับพบกับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์นะครับตัวต่อตัวใหญ่กว่าครับเนื้อเกจหนากว่าลิทเทิลขึ้นเองขึ้นกดโอ้โหจบที่ห่วงครับไปมาที่มิลานมิลานไปเองครับขึ้นวัดแล้วโอ้โหเห็นมิลินาครับมิลานข้ามมาตรงนี้นอร์แมนพาวยิง3อ้าวแล้วครับสวยงามลูกชุดของซูเปอร์สตาร์นะฮะคือไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์โดนเพื่อนด่ายับเลยครับยิงแบบนี้ลงก็แล้วลงก็แล้วไปครับลงก็รอดปล่อยยิงเองนะครับเอ็ดเวิร์สเอาเหมือนกันดีลาดไหลมาสวยนอร์แมนมาที่แมคเลมอร์ยิงอีกครับ3คะแนนมุม0องศา2ลูกเลยนะครับซ้ายทีขวาทีครับโอ้โหชุด3ลงไอ้ยาโดนขโมยไปแล้วครับ 2-1 2-1 เลือกตัวที่3ทับใส่มีฟาวลงด้วยโอ้โหประหยัดคุ้มเลยครับชุดนี้เนี่ยโอ้มายก๊อดมาหนักนะครับถึง3ครับแพทเวอร์ลีย์แพทเวอร์ลีย์ครับเลเซอร์เจออย่างนี้เข้าไปมีท้อครับลุกช้าเดี๋ยวโดนอีกครับทิ้งลงพื้นมายิง3ไซมอนส์ไปยังไงดีครับคอมพิวเตอร์ขึ้นโดนบล็อกเต็มเลยครับแล้วคราวนี้เนี่ยโดนสวนกลับแมนเดเนียลส์ขึ้นทับใส่เยี่ยมมากครับพอจังหวะไม่คมก็เลยโดนสวนกลับเร็วนะครับโยกแล้วก็ชูตเลยครับไซมอนส์มาเหลือแค่2โอ้โห3ดีครับแนนซ์ลาเซลติดใจมาแบบนี้นี่สงสัยจะจัดการโหลดกระสุนเสร็จแล้วครับต้อง3แล้วครับเลเซอร์แล้วต้อง3เร็วด้วยไม่ลงยอมแล้วครับแบบนี้ตามมารยาทครับไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วก็เรียบร้อยนะครับมินนิโซตาก็เป็นผู้ชนะไปได้ในเกมนี้นะครับส่วนแรทเทอร์เบเซอร์อาการหนักเหลือเกินครับ